สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับวันนี้มาพร้อมกับ3สิ่งครับที่ผมว่านะไม่ว่าใครก็ต้องอยากกำจัดไปจากชีวิตของเราครับนั่นคือความเครียดที่มันแสนจะบั่นทอนพลังชีวิตความเหนื่อยที่ไม่รู้จะเหนื่อยอะไรกันนะกันนะนะครับคือก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยแต่ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับและสุดท้ายความคิดที่เหมือนแบบคิดวนเป็นคนบ้าที่ทำยังไงมันถึงจะหยุดคิดได้เชื่อว่าทั้ง3าอย่างเนี่ย ทุกคนน่าจะเคยเจอแต่ว่าในปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่ละคนก็คงจะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็แค่เกิดขึ้นเป็นปกติก็มันเป็นคนแล้วบอกว่ามันเป็นภาวะปกติของมนุษย์ที่ต้องเจอก็เลยปล่อยผ่านอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเจอเยอะ จนมันเริ่มเป็นปัญหาจนรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะมีความสามารถในการสั่งตัวเองมากกว่านี้คือบังคับตัวเองให้ได้ในเวลาที่ต้องการน่คือไม่งั้นมันจะส่งผลเสียต่อทุกอย่างเลยครับทั้งสุขภาพการงานอาจจะรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นมีไหมวิธีในการที่จะกดปุ่มปิดสวิตช์ความเครียดนะครับความคิดที่มันมากเกินไปหรือว่าความเหนื่อยลา้าทั้งกายทั้งใจ เพราะเราก็อยากจะแฮปปี้กว่านี้เพื่อที่เราจะได้เอาเรี่วแรงกําลังที่ไม่ถูกบั่นทอนในสามอย่างเนี้ยไปทําอะไรที่มันดีๆกับทั้งตัวเองทั้งคนอื่นใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น3ตอนนี้ของคํานี้ดีก็เลยอยากจะบอกกับคุณว่าข้อหนึ่งเลยครับเฮ้ยความเครียดเนี่ยอาจจะไม่ต้องกําจัดก็ได้นะแต่เราต้องเอามาใช้ให้เป็นเท่านั้นเองแล้วไอ้ความเหนื่อยเนี่ยที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความเหนื่อยเป็นปกติ อย่างที่คุณคิดก็ได้มันอาจจะไม่ปกติก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีผลเสียที่ร้ายแรงกว่าที่เราคาดไว้ก็ได้และสุดท้ายผมว่าอันนี้ยากสุดเลยก็คือทำอยังไงเราถึงจะสั่งสมองของเราเนี่ยให้คิดเฉพาะเรื่องที่เรารู้ว่าควรคิดเราไอ้ที่ไม่ควรคิดเนี่ยก็อย่าไปคิดอย่าไปสนใจมันนะครับซึ่งเอ๊ะมันจะง่ายได้อย่างนั้นจริงเหรอนะครับอะลองไปฟังกันดูครับ This standard podcast is a the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวล,ลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของความเครียดกันนะครับเป็นสิ่งที่มันกัดกินเรามากเลยนะการบริหารจัดการความเครียดครับเป็นทักษะที่สําคัญมากๆ ของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคนี้ที่มีความเครียดมากมายเหลือเกินรายล้อมรอบตัวเราอยู่นะครับคือไม่มีใครหรอกที่ไม่เครียดใช่ไหมครับแต่มันสําคัญตรงที่ใครหายเครียดได้เร็วกว่าหรือใครสามารถเอาความเครียดไปปรับใช้ได้อย่างเฮลตี้กว่าการคนนั้นชนะนะครับงั้นวันนี้ผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนละกันนะฮะวิธีแก้เครียดขั้นพื้นฐาน how to reduce your stress 1. identify the source of stress เครียดเรื่องอะไรต้องรู้ครับต้องหาให้เจอไม่ใช่ว่าเครียดอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่มีทางหายนะครับยิ่งจะเครียดขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไป 2. keep a stress journal เขียนมันออกมานะครับปล่อยเอาไว้ในหัวเรามองไม่เห็นครับว่ามันคืออะไรกันแน่เขียนออกมาครับข้อ 3. learn to say no หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดความเครียดคือ you take on too much ทำโน่นทํานี่มากเกินไปรับงานมาทํามากเกินไปคือบางทีมันเกิดจากการที่เราอยากเองแหละนน่นก็อยากทํานี่ก็อยากทำํำจนลืมนึกถึงลิมิตของตัวเองว่าแค่ไหนไหวแค่ไหนแหกเกินนะครับหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่โดนยัดงานมาแล้วปฏิเสธไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้น never take on too much and be aware of your limits at all time ข้อต่อไปครับ avoid those who stress you out เรื่องคนเนี่ยตัวเครียดเลยรู้ว่าใครอยู่ใกล้แล้วเราจะเครียดก็อยู่ห่างๆเขาเอาไว้นะครับข้อต่อไป communicate your concerns don't keep your feelings bottled up bottled up ก็คือเก็บใส่ขวดก็แปลว่าเก็บกักมันเอาไว้ข้างในนะครับต้องหาวิธีพูดออกมาครับสื่อสารออกมาบ้างไม่งั้นมันจะระเบิดนะครับข้อต่อไปครับ view situations in a different way พูดง่ายๆก็คือ หัดมองวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้เรื่องนี้เป็นสกิลที่ต้องฝึกและมันฝึกได้นะครับรถติดเงีย้ยยางงุดหงิดครับใครๆเขาก็ติดงุนงินไปก็ไม่ได้ช่วยให้เราไปเร็วขึ้นนะครับฟังพอดแคสต์เติมอะไรใส่หัวสมองไปครับเช็คอีเมลไปครับนั่งถักโครเช่ไปครับอ่านหนังสือก็ได้ครับมีหลายวิธีในการจัดการนะฮะต่อไป accept the things you are unable to change ต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นปัญหาและความเครียดที่แก้ได้อะไรเราจัดการไม่ได้สิ่งที่จัดการไม่ได้ก็คือไม่คู่ควรกับการไปเครียดกับมันนะครับและข้อสุดท้ายครับ learn to forgive อันนี้โคตรจะกัดกินบอกเลยความแค้นทั้งหลายการ hold the grudge เจ้าคิดเจ้าแค้นปล่อยวางไม่ได้นี่แหละ ครียดโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้น let go of anger and move on นี่แหละครับทำได้ตามนี้ไล่ไปทีละข้อนะครับผมว่าความเครียดในชีวิตก็จะน้อยลงแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะครับอ่ะนั่นคือการปลดปล่อยความเครียดทิ้งออกไปแต่ความเครียดบางอย่างผมว่าไม่ต้องทิ้งก็ได้นะแค่ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมันนะครับเหมือนกับการที่เราพยายามจัดการความร้อน แง่ความร้อนจากแสงอาทิตย์ความร้อนจากใต้โลกอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายนะแต่ถ้าเก็บเกี่ยวเป็นครับเราก็เอามันมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันความเครียดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะบางทีเครียดเท่ากับ alert อันนี้เพิ่งจะพูดประโยคน,นี้ไปเมื่อวานเลยถ้าไม่เครียดเราจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วตื่นตัวมันจะส่งผลให้เราทำงานดีขึ้นได้มันจะไป u n ล็อกความสามารถบางอย่างของเราถ้าเราควบคุมมันได้นะครับ ผมขอเล่าประสบการณ์ตรงเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมกับทีมงานเด Standard ต้องไป pitch งานงานหนึ่งซึ่งยากมากแล้วก็ต้องไปแข่งขันกับอีกสองเจ้าที่เขาเก่งมากๆแล้วผมก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับความยากของตัวงานนะครับและการ pitch งานเนี่ยไม่เหมือนการไปพรีเซนตงานเนี่ยพรีเซนต์นี่คือสมมติเราไปเสนอลูกค้าที่แบบสามารถเทียวไลทเทียวขือได้นึกออกไหมครับ พรีเซนต์รอบนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวกลับไปปรับรอบหน้าเข้าไปพรีเซนต์ใหม่อะไรอย่างนี้หรือไปพรีเซนต์กับลูกค้าที่เขาชอบเราอยู่แล้วคือเขาเลือกเราอยู่แล้วแหละแค่ต้องคิดงานให้ถูกใจเขาให้ได้ในที่สุดแค่นั้นเองซึ่งแบบนี้ครับความกดดันความเครียดก็จะไม่เยอะแต่การพีชงานเนี่ยมันเป็นการแข่งขันนะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเลยมันกดดันมากเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาจะไม่เลือกเราเลยก็ได้และเราไม่มีโอกาสแก้ตัว และที่โหดที่สุดคือต้องพิชเป็นภา,านษาอังกฤษด้วยนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยสําหรับสิ่งนี้นะครับที่ผ่านมายากสุดคือไปสอนหนังสือเป็นภา,านษาอังกฤษไปเล็เชิ์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าเราไม่กดดันมากเพราะว่าเราเป็นคนไปสอนนะครับคนที่นั่งเรียนอยู่เขาไม่รู้เท่าเราเอาง่ายๆคือเราเป็น the smartest guy in the room on the subject ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราในเรื่องนี้อีกแล้วณนะสถานที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดเนี่ยมันมั่นใจ แต่ตอนไปพิชงานเนี่ยเราไม่ใช่ the smartest guy in the room เลยสักนิดเดียวทุกคนฉลาดกว่าเราหมดลูกค้าฉลาดมากนะครับเขาตั้งใจฟังเขายิงคำถามแบบเอาตายอะ่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจถามค่าเรานะแต่คำถามของเขาคือถ้าเราไม่เจ๋งจริงเราไม่มีทางตอบให้ได้ดีเลยคือโคตรเข้าใจความรู้สึกนางงามรอบตอบคำถามสุดๆคือมัน เครียดมากมันไม่รู้ว่าจะเจอคำถามอะไรและตอบไม่ดีไม่ได้ไม่งั้นตกรอบแล้วที่เก่งเข้อสอบไปนะครับวืดประมาณครึ่งหนึ่งอะอะไรที่คิดว่าเขาน่าจะถามว่าเขาไม่ถามคือเขาไม่ถามอะไรง่ายๆและซิมเพิลอย่างนั้นเขาซักลงไปลึกมากเพราะเขาคือ the smartest people in the room on the subject ลูกค้าเขารู้จักสินค้าเขาดีที่สุดจริงๆนะนะครับแต่ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ย มันทำให้พวกเรา Power Up ไปอีกหลายขั้นมากๆเพราะมันไม่ใช่ Comfort ตโซนเลยสักนิดเดียวสำหรับพวกเราเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เราพุชเดลิมิตของเราอย่างยิ่งและการที่ผมไม่ได้กังวลเรื่องการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษามันยิ่งวกว่านั้นเอางี้ดีกว่าถ้าการพิชครั้งนี้ทําเป็นภาษาไทยต้องพิชต้องตอบคําถามเป็นภาษาไทยผมว่าก็ยังโหดอยู่ดีไม่ง่ายอยู่ดีนะครับ การบังคับให้ตัวเองออกนอกคอมฟอร์ตโซนเนี่ยผมบอกเลยถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนทําเรื่อยๆผมยอมรับว่า2อาทิตย์นั้นผมเครียดมากผมทํางานเยอะมากลองอเวอรมากผมต้องแคนเซิลเทรนเนอร์แล้วก็งดไปยิมไปเลยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆไม่มีเวลาบางวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนคืนก่อนไปพิชคือถึงตีหนึ่งนอนก็ไม่พอนอนไม่หลับด้วยเหอะคือในหัวมันจะคิดตลอดกังวลตลอด แล้วก็นั่งเตรียมงานกันทุกวันซ้อมกันซ้อมพีชเนี่ยยากมากคือต้องซ้อมทั้งตัวเองต้องซ้อมให้ทั้งคนอื่นเพราะว่าต้องพูดภาษาอังกฤษกันด้วยใช่ไหมครับตลอดเวลา2องวิกนั้นคือแบบขูไม่ชอบความกดดันแบบนี้เลยไม่เอาแล้วแต่มันต้องทําก็ต้องทําก็โอเค Shut up and do it แต่พอผ่านมาได้นะครับโอ้โหรู้สึกเลยว่าโคตรขอบคุณที่เขาให้โอกาสเราไปพีชโคตรดีใจ ที่เราได้ทำโปรเจก t นี้มันยิ่งกว่าการไปโรงเรียนคอร์สอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะมันคือการเรียนรู้จากการทำจริงจริง่ยแล้วมันเป็นการเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่ามากๆและที่สำคัญนะครับไอ้ตรงที่สอนเราดีที่สุดเนี่ยมันคือความพลาดความเด๋อความนอยทุกความที่น ег ัติฟสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจมันอย่าพยายามเลี่ยง อันที่จริงแล้วผมต้องบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสพุ่งชนสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยที่สุดมีประสบการณ์แบบนี้ให้เยอะที่สุดครับหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างที่เขาว่ามันถูกต้องจริงแท้ความสําเร็จเนี่ยมันก็ดีนะแต่ความล้มเหลวต่างหากที่มันสอนเราความล้มเหลวต่างหากที่ทําให้เราเติบโตเพราะฉะนั้นความเครียดความกดดันแบบนี้คุ้มครับคุ้มมากๆบอกเลยนะฮะผมลองเสิร์ชหาบทความ โดยใช้คีย์เวิร์ดว่า how can stress be good for you how can stress be a positive thing how to manage your stress หรือว่า how to turn stress into productivity แล้วเจอบทความน่าสนใจหลายชิ้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญครับผมไปเจอศัพท์ใหม่เอี่ยมคำหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือคำว่า you stress สกดว่า e-u แล้วก็ stress stress แปลว่าความเครียดใช่ไหมครับเติม e-u ไปข้างหน้า you stress อันนี้มันแปลว่า stress that is not too extreme and is good for someone มันเป็น positive stress that comes from positive challenges or exciting experiences คำว่า you stress แปลว่าความเครียดที่ดีความเครียดที่จะทำให้เราเติบโตความเครียดที่จะทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดี ความเครียดจากการผ่านประสบการณ์บางอย่างซึ่งจะนำไปสู่ผลที่ดีครับเออคำนี้ดีไม่เคยคิดว่าจะมีคำนี้เป็นศัพท์บัญญัติด้วยนะมันคือ a g u t e stress นั่นเองตรงข้ามกับ y u stress คือ distress d i s t r e s s มันเป็น a feeling of extreme worry sadness or pain เพราะฉะนั้นครับต่อไปนี้นะเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ name your stress นั่นคือสิ่งที่ต้องทำอย่างแรก บอกให้ได้ก่อนครับว่าที่เรากําลังเครียดเนี่ยมันเป็นเครียดแบบไหนเครียดดีหรือเครียดเลวเราต้องการยูสเตร s เราต้องการเครียดดีนะครับมาดูตัวอย่างกันอะไรบ้างที่เป็น positive stressors ตัวก่อความเครียดในทางที่ดีที่จะทำให้เกิดยูสเตรสเช่น starting a new job เริ่มงานใหม่ being promoted ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปทำงานที่ยากขึ้นทา้าทายขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น รหรือว่า getting married แต่งงานหรือแม้แต่ going on vacation การไปเที่ยวก็เป็นความเครียดเหมือนกันนะจะจัดการกับงานยังไงจะบุกโรงแรมยังไงจะจองตั๋วเครื่องบินยังไงไปในที่ที่ไม่เคยไปจะหลงทางไหมต่างต่างนี้ความเครียดทั้งนั้นแต่เป็นความเครียดที่ดีเป็นความเครียดที่ถ้าเราผ่านเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีและได้บทเรียนบางอย่างทำให้เราเติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ so how do we turn stressful situations into positive experiences มาดูกันทำยัางไงาให้ความเครียดกลายเป็นสิ่งดีๆในชีวิตได้นะครับตัวอย่างเช่น overwhelmed with works การงานทังโถมงานเยอะสุดๆนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่แยก่ก็ได้แต่ทำยัางไงาให้เป็นสิ่งที่ดีนั่นคือข้อแรก prioritizing จัดลำดับความสำคัญแยกให้ออกว่า what's urgent what's important อะไรด่วน อะไรสำคัญอะไรด่วนรอไม่ได้อะไรสำคัญและด่วนด้วยอะไรสำคัญแต่รอได้อะไรด่วนแต่ไม่สำคัญต้องแยกแยะให้ออกนะครับเราถึงจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าต้องทำอะไรก่อนต้องทำอะไรหลังนะครับและอันหนึ่งคือ using productivity tools โลกทุกวันนี้เทคโนโลยีมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรอบตัวเราที่จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นทั้งหมดทุกอย่างพูดง่ายๆมันอยู่ในมือถือของคุณครับเสิร์ชนิดเดียวเจอแน่นอนเอามาใช้นะฮะอะครเยดอย่างที่ 2. starting a new job เริ่มงานใหม่มันต้องมีความเครียดเนาะมันมีความคาดหวังมีความกดดันมีความรู้สึกผิดที่ผิดทางเพราะมันเป็นสถานที่ใหม่สําหรับเรานะฮะ ข้อแรกเลย finding out the most you can about the job หาข้อมูลครับหลักการง่ายๆยิ่งรู้เยอะยิ่งกลัวน้อยลงยิ่งกังวลน้อยลงแล้วมันก็จะเครียดน้อยลงนะครับหาข้อมูลข้อมูลอะไรข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับตัวงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรของเราต่างๆทําความรู้จักมันให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะเข้าไปเจอกับมันจริงๆนะครับข้อ 2. asking questions อันนี้ได้ประโยชน์2ออย่างเลยนะ 1. ข้อมูลบางอย่างไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรครับเสิร์ชไม่เจอครับต้องเก็บเอาจากคนที่เขาอยู่ที่นั่นมาแล้วจริงๆและ 2. นี่เป็นวิธีในการ make friends นั่นเองพอเราเริ่มรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ใหม่ปุ๊บเราก็จะเครียดน้อยลงทันทีเลยนะครับอันที่3 money problems เป็นสิ่งที่อ้ เรื่องนี้คิดว่าทุกคนต้องเคยผ่านนะผมเองก็เคยผ่านเหมือนกันและผ่านมาอย่างสะบักสะบอมมากด้วยแต่นะครับแต่ท่ามกลางความเครียดนั้นมันช่วยผมอยู่อย่างหนึ่งนั่นคืออย่างที่เขาว่าเลยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาครับเรารู้มานานแล้วว่าเราควรเก็บเงินนะเราควรจัดการเรื่องการเงินนะแต่ถ้าไม่เจอปัญหาหนักๆจริงๆบางทีเราไม่รู้ตัวนะอันนี้เรียกว่าวิกฤตมันปลุกให้เราตื่นตาสว่างเห็นเลยครับว่า ไม่จัดการไม่ได้นะการเงินเนี่ยตั้งใจเก็บเงินเฉยๆไม่พอต้องต่อยอดต้องลงทุนต้องจัดการเรื่องภาษีถ้าไม่อยากเครียดแบบนี้อีกต้องจัดการเรื่องเงินให้เป็นนิสัยครับอย่ารอแก้ตอนเกิดวิกฤตเท่านั้นมันไม่ดีพอนะครับและหลักการเดียวกันนี้ใช้กับเรื่องนี้ได้ด้วย relationship problems ผมเคยได้ยินคำกล่าวอันหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ไม่ใช่เรื่องของ big gestures we make แต่มันเป็นเรื่องของ little things we do การถนอมความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่การพาไปเที่ยวยุโรปปีละหนึ่งครั้งจบแต่มันคือการพูดดีๆทำดีๆต่อกันวันละนิดแต่ทำทุกวันนั่นคือ little things มันคือเรื่องเล็กๆเ,เราต้องรักกันให้เป็นนิสัยครับไม่ใช่รอแสดงความรักในโอกาสพิเศษเท่านั้นและเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น ในวันดีๆเราก็ต้องดีต่อกันด้วยให้เป็นนิสัยนะครับและปัญหาที่จะเกิดก็คืออย่างเดียวกันเลยคือไอทะเละอวยวายใหญ่โตเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าความรู้สึกแย่ๆที่สะสมไปทุกวันวันละหน่อยนะมันคือความคลิดสะสมครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการความรักความรู้สึกกันไปทุกวันครับแล้วมันจะไม่สะสมไปจนระเบิดนะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องการจัดการความเครียดและการพยายามเปลี่ยนมันกลับมาเป็น r r o u u t t v v t y เนี่ยมันคือประโยคนี้เลย don't do it all yourself อย่าทำอะไรคนเดียวอย่าพุ่งชนปัญหาคนเดียวอย่าเผชิญความเครียดคนเดียวนะครับความเครียดบางอย่างเนี่ยบางทีแค่เฉลี่ยกันออกไปให้หลายๆคนเนี่ยมันคือจัดการได้แล้วเลยนะคือมันไม่ได้หายไปครับแต่ manageable จัดการได้ย้ำว่าความเครียดบางอย่างเราไม่ควรจะมุ่งหมายจะไปกำจัดมันนะให้มันอยู่ตรงนั้นครับให้มันทำหน้าที่ของมันมันเฮลตี้สำหรับเราเราแค่หาวิธี manage จัดการ harvest เก็บเกี่ยวแล้วก็ learn from เรียนรู้จากมันเท่านี้เองนะครับฝากย้ำครับอย่าลืมหาเรื่องเครียดๆใส่ตัวบ้างแต่เน้นว่าเป็น use s t r e s ไม่เอา distress นะครับ แล้วก็เข้าแท็กเขิลมันด้วยกันไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆหรือคนที่คุณเชื่อมือเชื่อใจแล้วนั่นจะกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจะดีใจมากๆที่คุณไม่หลบหนีมันครับสรุปสัรห้องวันนี้ผมมีให้2คำ3ามสำนวนนะครับมีอะไรบ้างมาทวนกันอันแรกเลยท่องไว้ด้วยนะฮะ never take on too much never take on too much อย่ารับงานมาทำมากเกินไปอย่าทำอะไรเกินตัวอันที่สองครับ don't keep your feelings bottled up don't keep your feelings bottled up อย่าเก็บกักความรู้สึกเอาไว้ข้างในครับและคำนี้สับใหม่สำหรับผมด้วยนะครับ you stress you stress เป็นความเครียดที่สร้างความท้าทายแล้วก็สามารถส่งผลดีต่อพัฒนาการและการเติบโตทั้งทางความสามารถทางจิตใจแล้วก็ทางอารมณ์ของเราด้วยนะครับคำที่ตรงข้ามก็คือ distress distress อันนี้คือความเครียดที่บั่นทอนครับและสุดท้ายย้ำอีกทีหนึ่งครับ don't do it all yourself don't do it all yourself อย่าทำอะไรคนเดียวครับอย่าเผชิญหน้ากับอะไรโดยลำพังและถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดเราขึ้นหลัก2,000กันแล้วนะครับ2,000กับอีก1คําคำและสำนวนครับและนั่นคือคำนิ้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast e Opening for Your Ears คุณผู้ฟังครับคำถามของวันนี้ ดีจริงนะเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาของคนเยอะมากเลยหลายคนที่ฟังอยู่นี้ก็น่าจะเคยเป็นเหมือนกันผมก็เคยเหมือนกันนะครับคาถามคือเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้ท,ทั้งทั้งที่วันๆก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เคยเป็นไหมเออบางทีไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยนะแต่ทำไมมันเหนื่อยๆวะวันนี้นะครับลองมาช่วยกันหาคำตอบคีย์เวิร์ดก่อนครับ เสดว่าอะไรดีสําหรับคําถามนี้ผมเสดดือด้อๆทืๆง่ายๆตรงไปตรงมาเลยครับว่า why am I so tired T I R E D นะครับ tired ก็หมายถึงเหนื่อย why am I so tired all the time คือเอาจริงๆเรื่องเหนื่อยเนี่ยมันปกติเนาะใช่ไหมครับคือเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยกันบ้างแหละนะแต่ถ้าเกิดเหนื่อยปกติเนี่ยเราต้องรู้สาเหตุครับว่าทำไมเราเหนื่อยเล่นกีฬาเหนื่อยหรือเปล่า หรือเที่ยวเหนื่อยเที่ยวทั้งคืนเหนื่อยกินเหล้าเหนื่อยแบ i นช์วอชเน็ตฟลิกซ์จนเหนื่อยหรือว่าทํางานจนเหนื่อยเหล่านี้ปกตินะครับเขาบอกว่า as long as you can put your finger on the reason why you r e not feeling your best it's okay put your finger on something ก็แปลว่าบอกได้อย่างชัดเจนว่านี่แหละนี่คือตัวการนะครับ but what about those times when you can't pinpoint the cause of your tightness แต่ไอ้ครั้งที่คุณไม่สามารถจะบอกได้ว่าพินพอยต์คือระบุชี้ชัดลงไปว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดคุณบอกไม่ได้หล่าว่าทำไมเหนื่อยนี่แหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับ why am I feeling so drained นี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเหนื่อยคือหมดเรี่ยวแรงนะครับเหมือนโดนดูดพลังออกไปหมดเลยหรือว่า why am I suffering from this fatigue F A T I G U E t i g u กก็แปลว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า Fatigue ไม่ใช่แค่เหนื่อยเฉยๆแต่แปลว่า extreme tiredness resulting from mental or physical exertion or illness เพราะฉะนั้น Fatigue ที่ว่านี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายทางใจหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับโรภคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับ physical fatigue ก็คือเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายนะครับ บอกได้ง่ายๆโดยการที่เราไม่สามารถทํากิจกรรมที่ใช้ร่างกายที่เราเคยทําได้เช่นสมมติเคยเดินขึ้นบันไดสอ,สองชั้นสามชั้นก็โอเคสามารถทําได้แต่หลังๆนี้ไม่ไหวขึ้นบันไดถึงชั้นที่สองนี่ต้องกเกาะราวบันไดแล้วลากตัวเองขึ้นไปแล้วอย่างนี้ไม่ปกติแล้วนะครับอีกอันหนึ่งคือ mental fatigue ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทางจิตใจก็คือ it means you can't concentrate การมีจิตใจที่ไม่แข็งแรงที่เมื่อยล้าเกินไปเนี่ยคือเราไม่สามารถตั้งสมาธิกับอะไรได้อย่างจริงจังนะครับสาเหตุมีอะไรบ้างมาดูกันทีละข้อนะครับข้อหนึ่งเลย lack of sleep เรื่องนอนเรื่องใหญ่นะฮะ lack L-A-C-K lack ก็แปลว่าขาดนะครับเมื่อ,อไหร่ที่คุณนอนไม่พอ คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยได้โดยไม่ต้องออกแรงทำอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแก้ง่ายๆเลยคือ maintain a consistent sleep routine ก็คือพยายามนอนแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลานะครับซึ่งอันนี้เอาจริงผมก็ทำไม่ได้นะคือทำไม่ได้ทุกวันนะครับแต่ก็พยายามอยู่นะโดยการผมจะวิ่งตอนเช้าคือเช้าที่ว่าคือ7จ็ดโมงนะครับจันพุทธศุกร์นะครับ อังคารพฤหัสเนี่ยผมจะเข้ายิมตอนเย็นผมก็จะไปวิ่งหลังยิมไปเลยเพราะฉะนั้น2วันนี้ก็จะตื่นสายหน่อยไม่ต้องตื่นเช้าก็จะไปตื่น8ปดเโมงเลยคือเอาใจตัวเองนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าผมก็จะมีเวลาตื่นที่เป็นแพทเทิร์นบางอย่างถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันทุกวันก็ตามอะไรอย่างนี้นะส่วนเสาร์อาทิตย์ผมยิมบ่ายบ่ายโมงก็ตื่นสายเลย11บเอโมงแล้ววันอาทิตย์เป็นวันพัก ก็จะไม่ออกกําลังกายก็ตื่นสายคือใกล้เที่ยงไปเลยเหมือนกันแล้วตั้งแต่ทําแบบนี้มาประมาณครึ่งปีนิสัยเราก็เปลี่ยนนะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นคือนอนง่ายขึ้นไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าง่ายขึ้นเยอะแล้วก็นอนพอนะครับอาจจะมีขาดบ้างบางวันแต่ก็ไม่แย่เหมือนเมื่อก่อนประเด็นคือสร้างนิสัยบางอย่าง อย่างมีสติแล้วก็อย่างมีกลยุทธ์ด้วยแปลว่าเรารู้ว่าเราตั้งใจจะทำอะไรเราอยากจะบรรลุเป้าหมายหรือว่าอยากแก้ปัญหาอะไรไม่ใช่แบบไม่มีแบบแผนอะไรเลยอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนจะตื่นเมื่อไหร่ก็ตื่นแบบนี้ร่างกายเราก็จะงงนะครับแล้วก็จะนำไปสู่อาการเหนื่อยในที่สุดนะครับอีกข้อหนึ่งคือ avoid naps เลี่ยงการงีบถ้าไม่จำเป็นจริงๆเก็บไว้ไปนอนยาวทีเดียวดีกว่า อันนี้ไม่ได้บอกว่าการงีบเป็นสิ่งไม่ดีนะครับตรงข้ามเลยบางทีเขาบอกว่าเราควรงีบช่วงบ่ายสักนิดหนึ่งประมาณ15นาทีเพื่อ refresh สมองของเราแต่นี่คือกรณีของคนที่มีปัญหา tired all the time ที่เกิดจากการนอนไม่พอนะครับถ้าเรากำลังแก้ปัญหานี้อยู่เราก็ควรเลี่ยงการงีบแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหานี้จะแนบก็ตามสบายนะครับอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการนอนที่ผมว่าน่าสนใจดีนะเขาบอกว่า limit time awake in bed to 5 to 10 minutes อันนี้แปลว่า if you find that you are lying awake in bed worrying or with your mind racing get out of bed and sit in the dark until you feel sleepy then go back to bed ก็หมายถึงว่าจะมีหลายครั้งที่เราพยายามจะนอนแล้วมันไม่หลับสักทีเพราะว่าเรากำลังกังวลกำลังเป็นห่วงอะไรอยู่หรือว่า your mind is racing Race ที่แปลว่าแข่งขันเนี่ยนะครับ If your mind is racing that means you keep thinking about something and you cannot stop thinking about it เรากำลังคิดถึงอะไรสักอย่างนึงแบบความคิดมันแล่นบูดปราสอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์บางอย่างที่แบบกำลังคิดกำลังต่อยอดแล้วมันหยุดคิดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นหลับไม่ลงแน่นอนแทนที่จะนอนอยู่อย่างนั้นแล้วพยายามจะหลับให้ได้ถ้ามันเกินสัก5หรือว่า10นาทีไปแล้วลุกเลยครับ ให้ลุกขึ้นมานั่งในความมืดจนกว่าจะรู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับไปนอนต่อนะครับอลองเอาไปใช้กันดูนะฮะเรื่องนอนผ่านไปเรื่องต่อไปก็สำคัญไม่แพ้นั้นก็คือเรื่องอาหารครับ Poor diet กินอาหารไม่ดีอาหารเกี่ยวนะครับเกี่ยวมากด้วยแหละกับอาการเหนื่อยนะครับทางแก้อันที่หนึ่ง Eat the right amount of calories อาจจะเกิดกับคนที่กำลังพยายามลดความอ้วนแต่ไดเอท ไม่ได้แปลว่าอดนะครับไดเอทแปลว่าต้องเลือกกินและอย่างต้องกินให้พออย่าคิดว่ากินน้อยที่สุดจะดีที่สุดนี่แหละสาเหตุของการรู้สึกเหนื่อยเพราะพลังงานคุณไม่พอนะครับหรืออีกอันหนึ่งคือ fill half of your plate with fruits and vegetables ไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามมื้อไหนก็ตาม m a k ชัว sure ว่ามีผักหรือผลไม้ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งผลไม้ที่ว่าไม่ใช่ทุเรียนหรือมะม่วงสุกนะครับต้องเลือกผลไม้ให้โอเคด้วยผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าควรจะกินอะไรไม่ควรจะกินอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอย่างที่เขาบอกให้ท้องไว้แต่ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมขอแนะนําเพราะว่าผมทําเองจริงๆนะสมมติอยากจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหยิบข้าวเหนียวออกไปเลยครับแล้วกินผักสดแทนข้าวเหนียวหมูปิ้งกินเหมือนเดิมครับแต่กินกับผักสด ไปซื้อเลยฮะไอที่มันแพ็คเป็นห่อๆหอตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสลัดบาร์ตกักผักสลัดที่คุณชอบแต่ไม่ใส่น้ําสลัดนะครับเอามากินกับอาหารประเภทเนื้อหรือโปรโตีนที่คุณชอบคู่กันนะครับเรื่องโปรโตีนก็สําคัญนะครับโปรโตีนต้องกินให้พอแต่โปรโตีนที่ว่าก็ต้องเป็นอะไรแห่ ทุกคนรู้อยู่แล้วเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันมากเกินไปไม่ทอดนะครับจะเป็นสตีมหรือว่าจะเป็นการต้มก็ยังโอเคนะครับไก่ถ้าเป็นไปได้ก็เลือกอกแต่ถ้าสมมติเกิดก,กินอกบ่อยแล้วกินเนื้อน่องมันก็ได้เนื้อสะโพกมันก็ได้แต่ลอกหนังออกนะครับหลังโปรตีนนอกจากเนื้อสัตว์แล้วยังมีอะไรอีกแคะถัว่วแต่ถั่วนี้ก็อย่าเป็นถั่วที่คลุกเกลือมาอย่างเจ้ม m จนนะครับ และที่สำคัญพยายามกินอาหารทะเลเรื่อยๆบ่อยๆนะครับอีกหนึ่งอย่างเรื่องกินที่สำคัญก็คือน้ำตาลครับน้ำตาลนี่แหล่งพลังงานชั้นยอดเลยนะถ้าสมมติเกิดรู้สึกหมดแรงนะครับกินอะไรหวานๆเข้าไปมันช่วยก็จริงแต่ถ้าเกิดกินมากเกินไปหลังจากพลังงานจากน้ำตาลเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันจะเหนื่อยครับมันจะรู้สึกเมือ่อมันจะรู้สึกหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นอย่า กินอาหารหรือน้ำดื่มที่ใส่น้ำตาลก็คือ added sugar ถ้าสมมติเกิดมันหวานด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วหวานตามธรรมชาติอันนี้ยังโอเคนะแต่ถ้าสมมติเกิดเป็นการหวานแบบเติมน้ำตาลเข้าไปอันนี้ขอให้เลี่ยงนะครับอาหารเช้า อย่าเลี่ยงนะครับการสตาร์ทมือเช้าด้วยอาหารที่ดีอาหารที่ให้พลังงานที่ดีก็จะทำให้เรามีเรี่ยวแรงตั้งแต่เช้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนอกจากไม่สกิปมือเช้าแล้วอย่าสกิปมื้อสำคัญไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนก็ตามพยายามกินให้ได้ตามมือ้อเช้ากลางวันเย็นตามเวลาที่ใกล้เคียงกับที่กินทุกวันเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยนะครับอีกอย่างที่ควรสร้างนิสัยก็คือ drink e n o u g h Water ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ใช่น้ำอัดลมนะครับน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละนะฮะนอนไปแล้วอาหารไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกหมดแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือ sedentary lifestyle sedentary คือ s e d e n t a r y sedentary คำนี้แปลว่านั่งนั่งนอนนอนไม่เคลื่อนไหวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเหนื่อยปุ๊บคนเราก็นั่งปับถูกไหมฮะหรือนอนไปเลยแต่ต้องแยกให้ออกนะระหว่างเหนื่อยแบบต้องการพักกับเหนื่อยแบบที่ต้องการการวีชาร์จพลังงานเพราะบางเหนื่อยเนี่ยมันคือเหนื่อยหนืดไม่ใช่เหนื่อยหมดแรงนะครับผมเป็นบ่อยมากซึ่งถ้าสมมติเกิดเราเหนื่อยเหนืดแล้วยิ่งอยู่นิ่งๆิ่งมันจะยิ่งหมดแรง แต่ถ้าเกิดเราพยายามลากตัวเองออกไปเคลื่อนไหวนะครับไปเดินก็ได้อะไม่ต้องออกกําลังกายไปเดินอย่าอยู่นิ่งๆนะครับเราจะพบว่าเฮ้ยความหนืดมันหายไปออกกําลังกายแล้วดีขึ้นจริงๆนะนะครับยากสุดเนี่ยมันคือตอนที่เราลากตัวเองไปให้ถึงส่วนสาธารณะหรือว่าถึงยิมหรืออะไรก็ตามทีแต่ถ้าเกิดทําได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Too much activity ก็มีปัญหาในเรื่องการเหนื่อย Too little activity ก็มีปัญหาในเรื่องการหนืดเหมือนกันนะครับผมขอพูดเรื่องนี้อีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่หนึ่งพนสี่ร้อยแล้ครับก็คือ smartwatch ครับเอาจริง smartwatch ต้องเข้าสปอนเซอร์ผมเลยนะพูดบ่อยมากไปหามาใส่ครับยี่ห้ออะไรก็ได้จะถูกจะแพงก็ได้ใส่เถอะเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นว่า ตัวเลขของกิจกรรมการออกกําลังกายของเราเป็นจํานวนก้าวต่อวันมันมากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้ครับว่าเราเคลื่อนไหวมากหรือเคลื่อนไหวน้อยไม่ใช่วัดด้วยความรู้สึกเก็บจํานวนก้าวให้ได้อย่างน้อยสักเริ่มต้นที่สัก5 0 0 0ก้าวต่อวันก็ได้ครับไม่ยากเลยเพราะาจริงๆนะฮะต่อให้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่ผมว่าสักประมาณ3,000ต่อวัน ได้อยู่แล้วนะครับ5 0 0พเพิ่มอีกไม่เยอะเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ยากแล้วค่อยๆเพิ่มโกขยับขึ้นไปทีละนิดหนึ่งนะครับมันใช้ง่ายมันได้ผลแล้วมันก็ไม่แพงนะครับราคาคือแบบบูเฟ่สองมื้อไม่ถึงหาซื้อได้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่อยากวิ่งไม่อยากออกกําลังกายหนักด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีเดินครับเดินดีที่สุดนะครับเรียกว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างนี้ดีกว่านะครับเคลื่อนไหวเข้าไว้อย่านั่งเมื่อขอเท่านี้พอนะครับแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเวลาไม่ถึง3เดือนรับรองถ้าปัญหาคือการเหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุอาการแบบนี้ผมว่าหายแน่นอนนะครับอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญคือเรื่องของความเครียด excessive stress excessive คือมากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ย A little stress can be healthy and may actually make us more alert and able to perform better. ความเครียดไม่ใช่ไม่ดีนะครับไม่เครียดเลยก็ชิวไปในบางทีความเครียดในปริมาณอ่อนๆมันมันจะทำงานกับร่างกายเราเท่ากับความตื่นตัวนะครับมันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่าให้ความเครียดอยู่ยาวเด็ดขาด บางทีปริมาณความเข้มข้นมากน้อยยังไม่สำคัญเท่ากับระยะเวลาที่มันอยู่กับเรานะ Stress is only a good thing if it is short lived มันจะเป็นสิ่งที่ healthy ตราบใดที่มันอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับและสุดท้ายนะฮะ Medical conditions ถ้าปรับแก้ทุกอย่างที่ว่ามาหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องอาหารไม่ว่าจะเรื่องการออกกำลังกายไม่ว่าจะเรื่องความเครียดอะไรก็ตามทีแต่ก็ยังเหนื่อยแล้วก็เพลียมไม่เลิก อันนี้ต้องหาหมอแล้วนะครับอย่าหายามากินเองเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดยาที่หามากินมันไม่ตรงกับโรคจริงๆมันก็ไม่หายอีกนะครับดีไม่ดีเกิดผลเสียเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้จะไปกันใหญ่นะครับสรุปสทรของวันนี้นะครับฝากไว้2องคำสองสำนวนนะครับคำแรก fatigue fatigue ความอ่อนเพลียความเหนื่อยล้านะครับ I can't put my finger on it I can't put my finger on it หมายถึงบอกไม่ได้แน่ชัดว่ามันคืออะไร My mind is racing My mind is racing ถ้าเกิดเราบอกว่า mind ซึ่งก็คือความคิดจิตใจของเราเนี่ยมัน racing ก็คือความคิดมันพุ่งปูดปราดอย่างควบคุมไม่ได้และคำสุดท้ายครับ sedentary sedentary แปลว่านั่งนั่งนอนๆไม่เคลื่อนไหวนะครับ และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม1,996คำและสำนวนครับ <S <S และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับบลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ The Standard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ o u t u b e Spotify แล้วก็ j o x x นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Eye-opening Podcast. ears. Eye for your ears. วันนี้ตอบคำถามอีกแล้วนะครับหลังๆนี้ตอบคำถามเก่งมากใครมีคำถามนะครับยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆตอนนี้ใกล้จะเคลียร์สต็อกหมดแล้วเนาะส่งเข้ามาได้โดยการทวีตมาแล้วใส่แฮชแท็กคำถามนี้ดีหรือว่าส่งมาที่ DM ของ t t t s t s t d n r d r o p o d ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความคิดฮนะ มีเพื่อนคนนึงเป็นคนชอบคิดวนนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งเรื่องดีและไม่ดีพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะคิดวนเรื่องเดิมวนอยู่นั่นแหละนะฮะบอกให้ตัดจบเขาบอกว่าตัดแล้วแต่ความคิดมันยังคิดต่อเนี่มีคำแนะนำอะไรเด็ดเด็ดไหมที่จะทำให้ฝึกตัดจบและเคลียร์ออกไปจากใจได้เลยนะครับ ถ้าจะให้ตอบจากประสบการณ์เลยนะฮะอันนี้ยังไม่ต้องไปเสิร์ชไปถามใครทั้งสิ้นนะครับผมเองเคยใช้ทั้งหมด3วิธีที่เวิร์กนะครับ 1. write it down พรงพรูมันออกมาจากหัวสมองสู่กระดาษครับเพราะถ้าสมมติเกิดปล่อยให้มันเป็นความคิดอย่างเดียวมันก็จะวนไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าสมมติเกิดเทมันออกมาต่อหน้าแล้วเห็นมันเป็นตัวหนังสือนะครับเราจะรู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงต่อไปนะฮะข้อ2ครับ distractions distractions ก็คือต้องไปหาอย่างอื่นทําเพื่อดึงความสนใจเราออกไปจากเรื่องที่เราคิดไม่จบสัทีนี้นะครับแต่อย่าให้มันเป็นแค่ distraction แบบชิวๆหรือว่าผิวเผินเกินไปนะเช่นดูหนังดูละครอะไรซึ่งเออโอเคมันก็ช่วยแหละนะครับแต่พอดูจบปับ๊บก็กลับไปคิดเหมือนเดิมนะก็เลยอยากแนะนําว่าลองหาของใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตกิจกรรมใหม่ๆให้เป็นโฟกัสใหม่ๆให้กับชีวิตเราได้เลยนะครับ เช่นสำหรับผมที่เคยทำมาแล้วคือเรื่องพอดแคสต์ครับเป็นของใหม่ในชีวิตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในแง่ของการตามฟังอย่างบ้าคลัง่งแล้วก็ฟังมาจนถึงจุดที่เอ๊ะรือว่าจะลองทำดูเองดีก็นั่งแพลนอย่างบ้าคลัง่งแล้วก็ลองจัดอย่างบ้าคลั่งนะครับก็เอาเวลาเราไปเยอะมากเลยก็ทำให้เราไม่มีเวลาเหลือจะไปนั่งคิดวนกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อสามฮะ exercise ออกแรงออกกําลังกายจริงๆนะร่างกายกับความคิดจิตใจเนี่ยมันเกี่ยวพันกันมากๆเลยจริงๆอย่างน้อยหาอะไรให้ร่างกายเราทํานะครับเราก็อาจจะมะีเวลาในการไปฟุง้งไปคิดวนกับอะไรน้อยลงนะฮะนั่นคือที่ผมเคยใช้จริงนะแต่ทีนี้มันต้องมีวิธีอื่นอีกสินะเช่นเคยเสิร์ชครับเสิร์ชคีย์เวิร์ดของวันนี้ก็น่าจะประมาณ how to stop thinking too much ดือด้อๆอย่างนี้เลยนะครับก็ได้มาอีกหลายไอเดียครับลองฟังกระดูและกันนะครับข้อ1นึ่งคล้ายๆกับที่ผมเคยใช้ say your ideas out loud ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในหัวของเรานะครับพูดออกมาจะพูดกับตัวเองพูดให้ใครสักคนฟังพูดกับหมาแมวก็ได้นะนะฮะพูดมันออกมาครับอย่างน้อยเราจะได้ยินความคิดของเราออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นเสียงนะฮะข้อ 2. be social be social ก็คืออย่าอยู่คนเดียวออกไปอยู่กับคนอื่นเราก็จะไม่ได้อยู่กับความคิดและกิจกรรมของตัวเองอย่างเดียวแล้วจะมีตัวตนของคนอื่นเข้ามาเป็นบทบาทในสิ่งแวดล้อมของเรานะครับบางทีเพื่อนเราอาจจะมีปัญหาแล้วมันต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็แทนที่จะคิดเรื่องตัวเองก็ไปช่วยมันคิดเรื่องของมันอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างน้อยนะฮะไอ้ความคิดของเราเนี่ยพูดออกมาให้เพื่อนฟังไม่แน่ อาจจะได้เห็นหนทางทางแก้หรือว่าทางไปอะไรสักอย่างนะครับข้อ 3. ask for advice ลองคิดดูซิว่าเรื่องที่เรากำลังคิดวนอยู่เนี่ยมันต้องการอะไรสมมติมันต้องการทางแก้ลองคิดดูครับว่าเรื่องนี้คุยให้ใครฟังแล้วจะได้ทางแก้ ไปคุยกับเขาอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เราเชื่อใจอาจจะเป็นครูอาจารย์อาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้ขอคำแนะนำจากเขานะฮะข้อต่อไป make a list of the things that are troubling you อันนี้น่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการพรั่งพรูออกมาเฉยๆไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรืออะไรอย่างนี้ก็คือลองเขียนเป็นข้อ,ขอเป็นลิสต์เลยนะครับ first define a problem Write down your options and then list the pros and cons for each option อันนี้ก็คือการเขียนออกมาอย่างเป็นระบบระเบียบขั้นตอนสิ่งที่คิดวนอยู่ในหัวเนี่ยมีอะไรบ้าง list ออกมา 1, 2, 3แต่ละข้อต้องการอะไรอย่างที่บอกนะฮะต้องการการแก้ต้องการการระบายต้องการอะไรแล้วทางไปคืออะไรบ้างข้อดีข้อเสียคืออะไรของแต่ละวิธีอะไรอย่างนี้นะฮะเอาจริงวิธีเนี้ยผมเพิ่งใช้ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะครับวนมากคิดวนอยู่ในหัวแล้วเขียนออกมาเขียนออกมาให้เยอะที่สุดพยายามจัดระเบียบทุกอย่างออกมาเหมือนเราจะทํารายงานส่งครูเลยครับหนึ่งสองสามแต่และหนึ่งสองสามมี ABC ของมันอีกอะไรอย่างนี้เราได้ผลนะเพราะว่าพอเราแจกแจงทุกอย่างออกมาให้เห็นต่อหน้าแล้วเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างเห็นทางออกบางอย่างนะครับลองใช้วิธีนี้ดู ข้อต่อไปก็คล้ายกับที่ผมบอกไว้ว่าให้หา distractions ก็คือ get a new hobby hobby หรือว่างานอดิเรกก็เป็น distraction ที่ดีอย่างหนึ่งนะเขาแนะนำว่าลองหากิจกรรมที่นอกเหนือไปจากความสนใจปกติของเราโดยสิ้นเชิงเช่นปกติเป็นคนชอบสมมติกีฬานะครับชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องกีฬาอย่างเดียวถูกไหมลองคิดหา f e e อื่นๆ a r e ยอื่นๆเช่น ชกมวยไหมปลูกต้นไม้ไหมเลี้ยงเต่าไหมเรียนภาษาเกาหลีไหมลองทำวล็อกลง y o u t u b e ไหมต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดนึงไม่ออกลองสิ่งนี้ไหม Read more อ่านหนังสือให้มากขึ้นครับ focusing on the thoughts of other people will not only give you insight but it will keep you from thinking about yourself too much แทนที่จะจดจอ่อกับความคิดของตัวเองลองไปจดจอ่อกับความคิดตัวละครในหนังสือดูบ้างสิลองไปจดจอ่อกับความคิดของนักเขียนดูบ้างสินะฮะอีกหนึ่งข้อที่ผมว่าสำคัญมากๆ get a good start a good start ในที่นี้หมายถึงการเริ่มต้นวันที่ดีครับถ้าเราเริ่มต้นวันได้เป็นอย่างดีทุกอย่างลื่นไหลสมูทไม่มีปัญหา ก็มีแนวโน้มว่าวันนี้ทั้งวันเราจะจัดการกับอะไรที่เข้ามาแอทแทกเราได้ดีขึ้นมันคือการทำตัวเองให้พร้อมในการรับทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาชนเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นวันด้วยอะไรดีๆชีวิตก็เครียดน้อยลงต่อให้มีเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเยอะเราจะคิดเรื่องเหล่านั้นด้วยจิตใจที่แข็งแรงกว่านั่นเอง ประเด็นคืองี้ครับเราไม่ควรพยายามจะแก้ปัญหาการคิดเยอะเกินไปด้วยการหยุดคิดไปเลย stop thinking altogether มันไม่ได้ผลหรอกนะครับไม่ต้องพยายามบังคับให้ตัวเองหยุดคิดแต่เราต้องรู้วิธีในการคิดยังไงให้มีประสิทธิภาพเช่นคิดแล้วจบได้คิดแล้วได้บทเรียนอะไรสักอย่างหรือคิดแล้วรู้ว่าต้องไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยตรงนี้ต่างหากที่ผมว่าสำคัญนะครับ การเริ่มต้นยามเช้าที่ดีเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันคือหนึ่งนอนต้องพอตื่นมาด้วยจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสนะครับได้อาหารเช้าที่ดีมีการออกกำลังกายเล็กน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและแน่นอนถ้าเกิดจะให้ยามเช้าดีงามสิ่งที่ต้องดีงามมาก่อนก็คือเมื่อคืนนี้นะครับ get plenty of good quality sleep นอนก็ต้องดีด้วยนอนดีชีวิตดีจริงๆนะครับอันนี้ผมเรียนรู้จากตัวเองเลยนะฮะนอนให้พอเอาไว้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังไม่มีอะไรสำคัญเท่าเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงผมว่านะฮะบางทีที่เราไม่สามารถหยุดคิดได้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนอ,อกไหม เพราะฉะนั้นคำแนะนำหนึ่งที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือ take action don't just sit around and do nothing become a person of action become a person of action หลายครั้งที่มันคิดวนก็เพราะว่าอย่างนี้แหละเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยคิดไปเรื่อยๆอยากรู้ไหมว่าคนที่เราแอบชอบเขาจะชอบเราบ้างหรือเปล่าลองไปคุยกับเขาลองไปชวนเขาไปกินข้าวดูเดี๋ยวก็รู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพบว่าตัวเองมีคำนี้อยู่ในหัวตลอดเวลานั่นก็คือ what if นั่นแหละมันเป็นสัญญาณว่าเราควรลงมือทำอะไรสักอย่างจะได้รู้สัทีว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งที่เจอในชีวิตจริงบ่อยมากก็คือคนที่คิดเยอะมากๆเนี่ยแม้ชีวิตจริงจะบีซีมากนะแต่วินาทีที่เขาวางมือจากการงานปุ๊บเขาก็จะกลับมาคิดได้ทันทีแล้วก็เป็นทุกเป็นทุก,เป,ทกเป็นทุกต่อได้ทันที อันนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีปมบางอย่างซึ่งเป็นปมใหญ่ในชีวิตที่มันยังไม่ได้รับการสะสางนะครับซึ่งผมว่าต้องหาให้เจอนะแล้วถ้าเกิดสางปมนี้ได้ปุ๊บปัญหาอื่นๆในชีวิตคือคลี่คลายตามไปด้วยง่ายๆเลยนะครับที่พูดได้เพราะว่าผมเองก็เคยเป็นแบบนี้มาแล้วบางช่วงเนี่ยชีวิตมันดูยากไปหมด มีเรื่องให้คิดเต็มไปหมดคือไม่ว่าเรื่องไหนก็ดูเหมือนมันจะยากไปหมดต้องไปคิดต้องไปหมกมุ่นกับมันโดยแบบหันไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันแต่นั่นเป็นเพราะเรามีปัญหาหนึ่งอย่างที่ใหญ่เหลือเกินที่เรายัางแก้ไม่ได้แล้วพอเราแก้ได้ปุ๊บหรืออย่างน้อยคลี่คลายกับตัวเองได้บางเลเวลเช่นอ๋อรู้แล้ว่ามันต้องทำยังไงอ๋อรู้แล้วปัญหาของเราคือเรื่องนี้ว่ะนั่นแหละการมองชีวิตคือเปลี่ยนเลย ระดับความเครียดในชีวิตคือเปลี่ยนทันทีนะครับหรือเรื่องความกลัวก็ใช่นะสํสำคัญมากเลยนะบางทีเนี่ยเราคิดเยอะเพราะเรากำลังกลัวอะไรสักอย่างอยู่เออนั่นสิกลัวอะไรตอบได้ไหมคือบางคนกลัวไปหมดอยู่กับความกลัวเป็นดีฟอลเลยนะฮะแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยแต่คิดอย่างสเปสะสปะนะไม่ได้คิดเพื่อให้เกิดทางแก้อะไรเลยคือคิดไปเรื่อยแล้วก็กลัวไปเรื่อย เพราะเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาอยากแก้คืออะไรสิ่งที่เขากลัวคืออะไร so don't get lost in vague fears f e a r s เนี่ยโอเคนะแต่ v a g u e fears v a g u e vague คือมันไม่เคลียร์คือมันคลุมเครือไม่ชัดเจนกลัวแต่กลัวอะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถามตัวเองตรงๆ honestly what is the worst that could happen สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแต่ questionable นิดหนึง่งคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะเขาบอกอย่างนี้ฮะ set aside a thinking time for yourself every day คือถ้าเกิดมันหยุดคิดไม่ได้คิดทุกวันคิดเยอะๆอย่างน้อยนะฮะจัดสรรเวลาคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเช่นห้าโมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวัน จะนั่งคิดใช่ไหมคิดไปคิดไปเลยกังวลไปเลยเพ้อไปเลยเวิร์ไปเลย,น,เเลยนะฮะเอาไปเลยหนึ่งชั่วโมงสําหรับการนี้โดยเฉพาะแล้วถ้าเกิดระหว่างวันเกิดความกังวลเกิดความกลัวเกิดความเวิร์บบางอย่างขึ้นบอกตัวเองอย่างนี้ครับว่า I'll worry about that at 5 p.m. เดี๋ยวรอห้างมงเย็นก่อนค่อยคิดเรื่องนี้เออฟังดูอย่างที่บอกไม่แน่ใจเว่าจะเวิร์หรือเปล่า แต่เขาบอกว่าอย่างน้อยถ้าสมมุติเกิดเราหยุดคิดไม่ได้คิดให้เป็นที่เป็นทางครับคิดให้เป็นเวลาแล้วหลังจากนั้นหลังจากให้เวลาตัวเองในการเวิร์เวิร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็พยายามลดเวลาลงเรื่อยห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นถึงห้าโมงยี่สิบแล้วพอถึงเวลาหยุดแล้วลุกไปทําอย่างอื่นนะครับไม่แน่ใจว่าจะเวิร์ดหรือเปล่านะลองเอาไปใช้ดูถ้าเกิดเวิร์ดส่งข่าวกลับมาด้วยนะครับ เรื่องการคิดเยอะเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเครียดนะมีคำกล่าวอันหนึ่งเขาบอกว่า the greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another อาวุธสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยต่อกรกับความเครียดก็คือความสามารถของเราที่จะเลือกคิดอะไรและไม่คิดอะไรให้ได้นะครับนั่นแหละอาวุธสำคัญที่สุดในการสู้กับความเครียด your mind should work for you not against you ความคิดจิตใจของเราควรจะทำงานให้เราไม่ใช่เป็นปฏิบักษ์กับเรานะฮะแล้วเรื่องนี้เขายืนยันว่าเป็นสกิลนะครับเป็นทักษะซึ่งก็แปลว่าฝึกได้เราเลือกได้ครับว่าเรื่องอะไรควรคิดและเรื่องอะไรควรหยุดคิดนะครับสำคัญที่สุดต้องมีสติต้องรู้ตัวครับว่าแน่ไม่ละคิดเยอะอีกแล้วต้องรู้ตัวนะครับแต่รู้ตัวเสร็จก็ไม่ใช่ลุกขึ้นมาทวีตต่อ เป็นคนอย่างนี้อีกแล้วสินะเราเมื่อไหร่จะหยุดคิดมากได้สักทีนะต่างๆผมบอกเลยว่าไม่ช่วยนะครับเพราะถ้าเกิดข้อความนี้โดน r e ทว e ต t ไป1,000ครั้งเป็นไงฮะติดใจอะดชชอบเลยเห็นมาเยอะแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้อยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับปัญหานี้ กลายเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งกลายเป็นคอนเทนต์ของเขาไปอีกทีหนึ่งแล้วนะครับชอบเลยเจอและสิ่งที่คนชอบสิ่งที่คนจะกดไลค์ให้ทีนี้ก็คิดมากทุกวันเลยเพื่อที่จะมาทวีตให้คนไลค์ให้คนรีทวีตอีกทีหนึ่งนะครับคือไม่ได้บอกว่าห้ามทําอย่างนี้นะแต่ต้องแยกแยะนะครับ ตกลงเจยังไงกันแน่ชอบหรือไม่ชอบเรื่องนี้เอาดีๆอย่าปากแข็งนะครับถ้าชอบตามสบายฮะนี่คือคอนเทนต์ของคุณแต่ถ้าคุณเห็นแล้วจริงๆว่าเออวะไม่เฮลตี้เลยแล้วก็อยากเลิกให้ได้จริงๆอย่าไปเวิ่นลงทวีตหรือโซเชียลใดๆทั้งสิ้นไม่งั้นไม่หายแต่จะยิ่งเป็นหนักนะครับสรุปสับของวันนี้นะครับมีทั้งหมด3ข้อความที่ผมชอบมากเป็นพิเศษ แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น3ประโยคที่คงจะช่วยแก้ปัญหาการคิดเยอะเกินไปได้นะฮะอันแรกเลยครับ become a person of action become a person of action จงเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เอาแต่คิดกลายเป็นคนที่ต้องลงมือทำครับให้มันรู้กันไปว่าได้ไม่ได้รู้แล้วจะได้หยุดคิดสักทีนะฮะประโยคที่2ฮะ don't get lost in vague fears Don't get lost in vague fears คือกลัวได้นะแต่กลัวอะไรอยู่เราต้องรู้ครับจะได้จัดการมันถูกนะฮะและสุดท้ายครับ your mind should work for you not against you your mind should work for you not against you ให้ความคิดเป็นมิตรของเราให้มันทำงานให้เราอย่าให้มันกลายเป็นศัตรูที่มาบั่นทอนเรานะครับ และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม1910คําคำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube, Spotify และจุ x นะครับ ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพทกันทุกวันวันละนิดภาษากรงกจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.